ในชั้นมิดไนท์วันนี้นะครับขอต้อนรับคุณปลื้มนะครับหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลในรายการของเราคุณปลื้มสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณปลื้มวันนี้ใส่เสื้อสีเหลืองมาเลยนะครับครับครับมีสูตรสีเทาด้วยนะตั้งใจป่ะคุณเป็นเสื้อผมมีเยอะนะในบ้านช่วงหลังไม่ค่อยได้ใส่นะฮะแต่คุณนพจักตัวจริงดูอ่อนวัยแบบยาววัยมากเลยนะผมว่าทุกคนที่ออกทีวีจะดูอายุเยอะขึ้นนะครับต้องบอกท่านผู้ชมนะจริงๆแล้วคุณนพจักนี่เป็นพิธีกรที่ได้รับการเสนอใหย้ายไปอยู่ช่องต่างๆมากที่สุดนะฮะแต่ยังอยู่เนชั่นนะฮะอยู่เนชั่นครับผมดีใจด้วยผมดีใจด้วยขอบคุณที่เชิญมานะผมก็ดีใจที่ได้มาเหยียบเนชั่นอีกครั้งครับผมวันนี้มาคุยเมื่อสักครู่คนได้ดูคลิปไปแล้วคนวิพากษ์วิจารณ์กันถึงขนาดใช้คำว่าคุณปื้มกลับตัวแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นคือผมคิดว่าในที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ตรวจสอบทุจริตแต่ว่าทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันมีหลายรูปแบบคือตั้งแต่การทำรัฐประหารในปี49เนี่ยผมมองว่ามันมีการทุจริตต่อหน้าที่นะสมมติทหารที่ทำรัฐประหารจริงๆแล้วก็ทุจริตต่อหน้าที่ว่าทำผิดกฎหมายผู้พิพากษาที่พิพากษาบิดเบือนกฎหมายด้วยวาระทางการเมืองของตนเองสมมติอันนั้นก็ทุจริตนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆคุณอาจจะไม่คิดถึงผมไม่ได้ว่าใครแต่ว่าสมมติคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยตั้งใจมีเจตนารมณ์ที่จะไม่จัดการเลือกตั้งอันนี้มันก็ทุจริตคราวนี้บังเอิญที่ผ่านมาผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้ทำผิดไปเนี่ยก็คือว่าผมมัวแต่ไปหมกมุ่นกับเรื่องของการทุจริตต่อหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระถึงแม้กระทั่งกองทัพบางส่วนแต่ผมดันไม่ค่อยได้ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างเข้มข้นเทียบเท่าสื่ออื่นๆสื่ออื่นที่ส่วนใหญ่นั้นจะให้ความสำคัญในการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลแต่ละรัฐบาลซึ่งตอนนั้นผมก็ได้มานั่งลองคิดดูเพราะว่าบังเอิญผมดันไปพูดกระทบกับประชาชนที่เขาเคลื่อนไหวต่อต้านคอร์รัปชันอยู่แล้วผมดันไปบอกว่าต่อต้านคอร์รัปชันจนประเทศล้มจมซึ่งมันไม่ควรจะพูดอย่างนั้นเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่จริงและยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ผมใช้คำว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนหมกมุ่นมองอยู่แต่มิติเดียวเกินไปหรือเปล่าผมคิดว่าผมอาจจะมีปัญหาคล้ายๆกับตรงกันข้ามกับสื่ออื่นสื่ออื่นผมคิดว่าเนี่ยมัวแต่โฟกัสกับการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวกับนโยบายของข้าราชการการเมืองของรัฐบาลซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ผิดก็ทำถูกแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ได้ขาดหายไปในสื่อกระแสหลักมาตลอดนะฮะผมไม่ได้พูดถึงในช่วงนี้ได้ซ้ำไปตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมตรวจสอบผู้พิพากษาตรวจสอบแม้กระทั่งองค์กรอิสระอย่างทุกวันนี้เรามีองค์กรอิสระเยอะแยะมากมายตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญจนถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งสื่อที่ตรวจสอบองค์กรอิสระพวกนี้เนี่ยมีน้อยผมก็เลยไปมองว่านั่นคือบทบาทหลักของผมซึ่งผมคิดว่าผมก็ได้ทำสิ่งนั้นได้ไม่เลวแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกคือต่อไปนี้เนี่ยจากที่ผมได้เห็นในรัฐบาลหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาปัญหาคอร์รัปชันยังมีอยู่โครงการจำนำข้าวเนี่ยมันมีอะไรให้ตรวจสอบเยอะมันมีอะไรที่ต้องเข้าไปขุดอีกเยอะเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำสัญญาประชาชนใหม่ว่าผมจะไม่มองอยู่ด้านเดียวตรงนั้นละผมจะมองให้ครบถ้วนเพราะว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายยังเป็นปัญหาอยู่ครับแล้วก็จะยังเป็นปัญหาอยู่ในอนาคตไม่ว่าคุณจะปฏิรูปประเทศอีท่าไหน มันก็จะเป็นปัญหาอยู่ต่อไปนั่นคือที่มาของการออกมาขอโทษแต่ว่าคำพูดที่คุณปลื้มพูดเอาไว้เนี่ยวันที่14มกราคมคือคำที่บอกประมาณว่าการคอร์รัปชันไม่ใช่อุปสรรคของการพัฒนาประเทศไม่ใช่อุปสรรคหลักไม่ใช่อุปสรรคซึ่งอันนั้นผมยอมรับผมพูดผิดคือมันเกินเลยไปนิดนึงคือจริงๆแล้วเจตนารมณ์เนี่ยมันเหมือนกับว่าผมไปพูดเพื่อจะบอกว่าที่ม็อบก็เคลื่อนไหวเนี่ยต่อต้านการเลือกตั้งในช่วงนั้นต่อต้านการสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ถูกต้องแล้วผมพยายามจะบอกว่าที่ทำอย่างนั้นเนี่ยเขาทำด้วยเจตนารมณ์เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันแต่ผมพยายามที่จะสื่อว่าไม่ควรจะทำถึงขั้นนั้นผมก็เลยใช้วาทกรรมนี้แต่วาทกรรมนี้มันจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องไงผมก็เลยต้องออกมาเพราะว่าถ้าผมพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าผมยอมรับคอร์รัปชันมันไปเข้าทางรัฐบาลที่กำลังเผชิญหน้ากับข้อกล่าวหาทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมันก็ไม่แฟร์กับประชาชนที่เขาออกมาด้วยเจตนารมณ์ที่ดีครับนะฮะคราวนี้เราไม่ได้พูดถึงภาคส่วนของฝ่ายที่ใช้ความรุนแรงแต่ว่าเรากำลังพูดถึงผู้ประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านคอร์รัปชันผมควรที่จะให้เครดิตเขามากกว่าครับแล้วไม่ควรจะพูดอย่างนั้นแค่นั้นแหละหลายคนพอพูดออกไปเนี่ย ก็ปล่อยผ่านไปทำไมถึงออกมาขอโทษครับผ่านมา1เดือนกว่ามันเป็นเพราะว่าผมมานั่งดูการจัดรายการของตัวผมเองที่ Voice TV ผมจัดรายการเนี่ยก่อนอื่นผมต้องการในสิ่งที่แตกต่างนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอารมณ์ร่วมของผู้ชมเนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มเนี่ยมันเป็นอารมณ์ร่วมในจังหวะที่มีตุลาการพิวัตร
ผ่านมายุบพรรคนะฮะมีเหตุการณ์เสื้อแดงสลายงานชุมนุมมันเป็นอารมณ์รุ่มในแบบที่เราใส่การตรวจสอบฝ่ายที่ทำรัฐประหารและฝ่ายที่ได้ผลประโยชน์จากรัฐประหารมาตลอดคราวนี้ในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยผมย้อนกลับไปแล้วผมมานั่งดูรายการดูเพราะว่าเรากำลังจะเป็นฟรีทีวีดิจิทัลเนี่ยซึ่งผมต้องการทำอะไรให้มันดีกว่าที่เคยทำผมมาดูว่าเฮ้ยตรงไหนมันขาดหายไปและที่ผมบังอาจพูดไปอย่างนั้นได้เนี่ยก็แสดงว่าเฮ้ยผมลืมไปแล้วว่าฝ่ายที่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ใช่ฝ่ายที่ทำรัฐประหารอย่างเดียวครับใช่ไหมฮะฝ่ายที่เป็นรัฐบาลเองในบางครั้งก็ทำในสิ่งที่เป็นการพูดง่ายๆคือการยักยอกทรัพย์สินของประชาชนที่ควรจะเป็นภาษีที่เข้าคลังเนี่ยเอาเข้ากระเป๋าส่วนตัวนะทุจริตคอร์รัปชันในโครงการในปัจจุบันมันก็เป็นอย่างที่คนพูดถึงตัวเลขมันเป็นหมื่นๆล้านซึ่งอันนี้เนี่ยมันเสียออปปอร์ทูนิตี้คอสสำหรับการลงทุนสำหรับรุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งถ้าผมไม่พูดอย่างนี้เนี่ยคนที่ตามผมอยู่เนี่ยในที่สุดเขาอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญของปัญหานี้แล้วไงซึ่งผมคิดว่าหน้าที่ของผมมันก็ต้องกลับมาที่การเป็นสื่อมวลชนที่ดีในเรื่องนี้ด้วยฟังแล้วเหมือนคิดเองไม่ได้คุณพ่อหรือญาติไม่ได้มาบอกใช่ไหมหลายคนบอกคุณพ่อเตือนหรอคือผมโตแค่นี้ผมควรที่จะคิดเองได้แล้วไม่หรอกคือแต่ผมติดตามการแถลงข่าวของคุณพ่อตลอดนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านพูดออกมาครับมันเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในสังคมไทยอย่างเรื่องนี้คุณพ่อได้พูดอะไรไหมครับหลังจากที่ออกรายการไปหรือว่ามีการโพสต์เยอะๆใน Facebook ไม่ใช่แต่ว่าประเด็นคือเหมือนว่าผมต้องจะบอกว่าผมทำข่าวทุกวันเนี่ยผมก็อ่านข่าวบุคคลสาธารณะมาแถลงนู่นแถลงนี่เนี่ยบางคนมาแถลงเนี่ยมันก็เหมือนเตือนสติผมในระดับนึงครับผมนั่งดูคุณพ่อผมแถลงข่าวเนี่ยในบางมิติมันก็เตือนสติผมเหมือนกันว่าผมมีหน้าที่ใดในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนนึงนะฮะผมอาจจะมีมุมมองทางการเมืองที่แตกต่างกันบ้างแต่ว่าในขั้นพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องการสำหรับประเทศชาติเนี่ยมันก็คือสิ่งเดียวกันมันก็คือรัฐบาลที่บริหารประเทศได้รัฐบาลที่ใสสะอาดนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เห็นกับประโยชน์ของประชาชนเป็นที่หนึ่งนะฮะแต่ว่าทั้งหมดนี้มันก็ยากนะฮะคือมันก็ต้องค่อยๆทำกันไปนะปัญหาการเมืองมันเยอะมากวันนี้นี่มันวุ่นวายมากผมดูแล้วก็ไม่รู้ทางออกมันจะเป็นอย่างไรครับเรื่องการที่ออกมาขอโทษเนี่ยคือแรงจูงใจผมเรื่องแรงจูงใจเนี่ยคนก็ถกกันไปเยอะขนาดพูดว่าเห็นว่าฝ่ายรัฐบาลเพี้ยงพล้ำแล้วกำลังจะแพ้หรือเปล่าเลยแบบรีบกระโดดมาอยู่อีกฝั่งผมดูวันนี้เพี้ยงพล้ำทั้งสองฝ่ายนะวันนี้ผมดูวันนี้ดูคุณดูถอนเงินกับฝากเงินดิคือสู้กันแบบผมว่ายังไม่มีที่สิ้นสุดไม่ประเด็นของผมคืออย่างนี้ฮะผมนั่งดูถึงภาพลักษณ์ที่มีเนี่ยต่อองค์กรของผมเนี่ยผมทำงานที่ Voice TV เนี่ยแล้วเราขยันทำผมคิดว่าทุกคนที่นั่นขยันทำข่าวกองบรรณาธิการนั้นผลิตข่าวสารคดีออกมาที่ได้รางวัลก็มีผมจัดรายการที่นั่นเนี่ยคนก็เริ่มรับชมแต่ว่ามันมีภาพลักษณ์ที่หลายคนในสังคมมักจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่กล้าตรวจสอบรัฐบาลคนชอบจะพูดอย่างเงี้ยคนชอบจะถามว่าปลื้มทำไมคุณไม่ตรวจสอบรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์ผมกำลังจะบอกว่าอันนี้เป็นสัญญาประชาคมที่เราต้องทำขึ้นมาให้คนนั้นไม่มีความเคลือบแคลงใจว่าเรานั้นไม่กล้าตรวจสอบรัฐบาลฮะผมให้คุณนพจักรนึกกลับไปสมัย ITV ตอนนั้นตอนที่คุณทักษิณไป take over เนี่ยคนก็นั่งก็ตั้งข้อสังเกตเยอะว่าจะทำหน้าที่สื่อดีขนาดไหนแต่ถ้าคุณดูผลงานของ ITV ตอนนั้นรวมทั้งพิธีกรแต่ละคนที่ผลิตออกมาตอนนั้นแล้วมีชื่อเสียงในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเครดิตต้องให้เขาเพราะฉะนั้นผมว่ามาตรฐานตรงนี้เนี่ยที่ผมต้องการที่จะสร้างเนี่ยลด doubt ที่มีในสายตาของประชาชนแล้วก็ให้เขาเข้าใจว่าที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นสื่อที่มีมือความเป็นมืออาชีพนะฮะไม่แพ้ที่อื่นถ้าไม่ดีกว่าที่อื่นนั่นเป็นส่วนหนึ่งเป็นภารกิจที่ผมต้องการให้สังคมนั้นรับรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่เราจะเป็นฟรีทีวีดิจิทัลแล้วคุณปื้มจะคือในคลิปก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าจะทำงานสื่อตรวจสอบทุกฝ่ายซึ่งผลงานจะเป็นเครื่องพิสูจน์ผมกำลังพูดถึงว่าในฐานะที่ผมอยู่ในวงการนี้มานานแล้วก็รู้จักคนเยอะผมคิดว่าผมก็สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับภาครัฐยกตัวอย่างเอาง่ายๆเอาจำนำข้าวเนี่ยถ้าผมมีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบรัฐบาลได้จริงๆผมก็ต้องเอามาแชร์ทั้งที่ Voice TV เจ้าของก็คือคนตระกูลชินวัตรนี่คือประเด็นไงนี่สิ่งที่ผมพยายามจะบอก
ผมได้ทำงานในสื่อมาหลายที่ไม่ว่าจะเป็นที่ ASTV ของคุณสนธิลิ้มทองกุลที่เนชั่นผมเคยมาฝึกงานอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะไม่ได้เงินเดือนอยู่ฝึกงานใกล้ๆนั่งใกล้ๆโต๊ะคุณสรยุทธตอนนั้นคุณสุทธิชัยหยุ่นเดินเข้ามาใส่สูทสีดำตัวเบ้อเริ่มเลยนะฮะก็ผมก็ฝึกงานที่เนชั่นอยู่3เดือนผมไปทำงานช่อง3ตอนนั้นอยู่พักหนึ่งผมเคยอ่านข่าวช่อง9ผมคิดว่าสิ่งที่มันเหมือนกันทุกทีแล้วผมพูดจากประสบการณ์จริงๆผมไม่เคยเห็นเจ้าของที่ไหนเนี่ยเข้ามาแล้วมาชี้นำกองบรรณาธิการแล้วก็ในหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเนี่ยนะฮะและทีวีแต่ละช่องผมก็ไม่ค่อยเห็นกองบรรณาธิการที่ปล่อยให้มีการชี้นำโดยเจ้าของเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งทุกสื่อที่ดีเขามีแล้วก็ผมกำลังจะบอกว่านั่นคือมาตรฐานที่เรามีเช่นเดียวกันและผมคิดว่าที่เนชั่นก็เหมือนกันครับอันนี้ก็ให้คุณผู้ชมตัดสินได้ข้อดีของการทำงานทีวีก็คือว่าคนก็ได้ดูอยู่แล้วให้คนเขาตัดสินกันเองว่าหลังจากนี้จะตรวจสอบยังไงบ้างบรรยากาศที่นี่มันสบายมากเลย คุยเรื่องซีเรียสผมจะคุยเรื่องจำนำข้าวไงวันนี้คุณไปถอนเงินหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ไปผมไม่มีตังค์เฮ้ยเดี๋ยวนะผมเดินเข้ามาผมเจอคุณกนกเนี่ยนะแต่ว่าผมไม่โดนนกหวีดนะผมดีใจมากอย่าไปแซวพี่ว่าผมดีใจไม่ผมก็เลยจะบอกว่าคือผมก็คนเราเนี่ยหันมาคุยกันดีกว่าแล้วก็มันจะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้เยอะครับไอ้เรื่องกลับไปเรื่องนั้นนึงคนที่เป็นแบบคุณปื้มอ่ะที่ก่อนที่จะเริ่มมองว่าตัวเองเฮ้ยมองมิติเดียวเกินไปหมายว่าหมกมุ่นแต่ละด้านเดียวกันไปมันมีเยอะไหมคุณปื้มอยากจะเตือนพวกเดียวกันผมคิดว่ามันไม่ผมไม่อยากจะเตือนแบบพวกเดียวกันพวกไปเป็นแบบผมอยู่ใช่ไหมผมอยากจะเตือนคนที่มีมุมมองตรงกันข้ามด้วยซ้ำไปเพราะว่าสมมติว่าคุณบางคนผมเจอบางคือผมเจอสองแบบผมเจอบางคนที่เชื่อมั่นในศาลรัฐธรรมนูญแบบที่สุดครับเชื่อมั่นว่าทุกคำวินิจฉัยมันโอ้โหมันโปร่งใสมันถูกหลักการเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเชื่อมั่นว่านักการเมืองยังไงก็โกงอันนี้ผมก็อยากจะเตือนเหมือนกันว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดครับแต่ผมเจอบางคนที่บอกว่าเฮ้ยเวลามีการทำรัฐประหารเนี่ยยังไงไงคุณก็จะได้สิ่งที่ยอดแย่เสร็จแล้วในขณะเดียวกันรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นบริหารประเทศอย่างประชาธิปไตยสุดกู่ดีมากมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและคุณไม่อาจจะไม่เชื่อว่าผมจะพูดอย่างนี้บ่อยครั้งบางทีมีการทำรัฐประหารที่รัฐบาลนั้นทำงานได้มีประสิทธิภาพกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นมันก็ถ้าเตือนฝ่ายพวกเดียวกันก็ได้ว่าบางทีมันก็เป็นอย่างนี้เตือนอีกฝ่ายก็บอกเฮ้ยคุณอย่าไปเชื่อว่ากกต.หรือปปช.หรือศาลรัฐธรรมนูญเขาดีหมดมันต้องฉุกคิดกันนิดนึงว่าจริงๆแล้วความดีความเลวเนี่ยมันมีอยู่ในแทบจะทุกองค์กรในทุกระดับแล้วผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ส่วนหนึ่งผมก็ตระหนักอีกครั้งว่าเฮ้ยรัฐบาลก็ต้องรับการตรวจสอบเหมือนเดิมแต่ว่าผมก็บอกคุณนพจักรเหมือนกันว่าคุณก็ต้องตรวจสอบศาลรัฐธรรมนูญกกต.เหมือนกันครับปปช.เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าองค์กรที่ตรวจสอบชาวบ้านได้รับการตรวจสอบไม่ได้แล้วผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ผมพยายามกระตุ้นในสังคมได้คิดแล้วผมได้ทำหน้าที่ในส่วนนั้นมากเพียงพอละครับมากเพียงพอละคำพูดที่เป็นประเด็นเนี่ยพูด14มกราถ้าย้อนไป13มกราคมจะพูดคำนั้นไหมถ้าเกิดมีโอกาสแก้ตัวใหม่ไม่มันมีวิธีพูดตรงๆสมมุติว่าผมไม่พอใจกับการเคลื่อนไหวของบางส่วนของม็อบกปปส.เนี่ยผมก็สามารถพูดไปได้ว่าเฮ้ยแท็กติกอย่างเงี้ยใช้ความรุนแรงอย่างนี้ไม่ถูกต้องครับมันบางทีเป็นพิธีกรจัดรายการทุกวันเนี่ยแล้วใส่อารมณ์แล้วหลุดกับอารมณ์เนี่ยบางทีคำพูดมันทำให้คนอื่นนั้นฟังแล้วมันเจ็บปวดครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้รู้คือปัจจุบันผมก็รู้สึกว่าผมแก่มากขึ้นแล้วแต่ผมยังไม่40นะผมยังตอนนี้วัย37อยู่เนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีคนที่เขาตามผมแบบเขาตามแบบเป็นสาวกจริงๆซึ่งผมก็ไม่รู้ทำไมแล้วหลายสิ่งหลายอย่างผมพูดเนี่ยมันไปกระตุ้นให้เขามีอารมณ์ทางการเมืองในแง่ลบครับซึ่งผมคิดว่าผมควรที่จะมีบทบาทที่แตกต่างจากในอดีตในความที่มันเราก็มีวุฒิภาวะเราก็ทำอะไรพลาดมาเยอะเรามีวุฒิภาวะในแบบที่ควรจะทำหน้าที่เตือนสติได้มากกว่าปลุกระดมปลุกเร้าปลุกระดมเนี่ยผมทำมาเก่งจัดรายการมันทำได้โดยธรรมชาติแต่หน้าที่เตือนสติคนที่เป็นฐานผู้ชมของผมอยู่แล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าให้พูดอย่างนี้ก็ไม่ควรจะพูดนั่นคือเหตุผลที่ต้องขอโทษเนี่ยแล้วก็เพื่อเตือนสติตัวเองในอนาคตด้วยเวลาจัดรายการก็ต้องระวังเพราะจัดรายการทุกคืนทุกวันมันก็ไม่ง่ายครับผมหมดประเด็นที่ผมจะถามแล้วครับเหลือ3นาทีเห็นบอกคุณปื้มมีเรื่องไหนอยากจะพูดมากที่สุดครับ
ฮ้ยประเด็นคือผมอยากจะถามคุณนพจักรเนี่ยว่าคุณนพจักรจริงๆแล้วเนี่ยมีความเป็นกลางทางการเมืองบ้างแค่ไหนอย่างวันนี้คุณไปถอนเงินไหมฮะหรือคุณไปฝากไม่ถอนครับไม่ฝากไม่ถอนไม่ฝากไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าผมไม่มีเงินจะไปฝากแล้วก็ไม่ได้มีบัญชีออมสินอยู่แล้วแต่ว่าที่ผมแปลกใจวันนี้คืออะไรไหมฮะส่วนใหญ่ที่ไปฝากเนี่ยต้องไปเปิดบัญชีทั้งนั้นฮะคือผมไม่รู้จักคนที่มีบัญชีที่แบงก์ออมสินเลยแต่ว่าผมมีสลากอยู่ก็ไม่ได้ไปถอนไปฝากเหมือนกันไม่ผมน่าลองคิดดูว่าที่ผมตื่นเต้นคืออะไรรู้ไหมฮะคือฟรีทีวีดิจิทัลครับคุณจะเป็นช่อง22ใช่ผมจะเป็นช่อง21คุณรู้เปล่าว่าคุณได้เปรียบนิดนึงอ่ะมันกดง่ายใช่ไหมรีโมทมันกดง่ายง่ายกว่านิดนึงแต่ว่านี่บนสมมติฐานว่าคนขี้เกียจมากนะคือขยับนิ้วจากเลข2มาเลข1ไม่ได้บอกว่าคนดูเนชั่นขี้เกียจเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าขยับนิ้วจาก2มา1ได้เปลี่ยนเป็น voice ได้ทันทีเลยเออแล้วก็ผมคิดว่าเราจะแข่งขันกันไปอีกหลายปีฮะผมมีบางอาจครับยังไงพี่ปื้มก็มาทำงานก่อนผมนานนะครับยังไง1เมษายนดูไม่22ก็21แล้วกันนะครับผมโอเคเอาตกลงกันได้ขอบคุณมากครับคุณปื้มขอบคุณมากที่เดินทางมาสะดึกดื่อเลยปกติยินดีครับนอน 5:00 นใช่มั้ยยินดีครับนี่นะครับขอบคุณมากครับและนี่คือช่วงแรกของ Nation Midnight คืนนี้นะครับผมและคุณปื้มลาคุณปื้มไปก่อนแต่ว่าผมยังอยู่ในที่นี่นะครับ Nation Midnight กันต่อครับขอบคุณครับอีกรอบนึงครับขอบคุณครับ